เรียกด้ว่าเปิดการแข่งขันไปอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับมหก,กรรมกีฬาโอลิมปิกปารีสเกม2024นะครับที่ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของปริศาสตร์ในการจัดพิธีเปิดนอกสนามแข่งขันอีกด้วยนะครับโดยในครั้งนี้ก็มีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดกว่า1 5 0 0คนจาก206ชาติทั่วโลกนะครับในล่าสุดนี้ต้องบอกเลยว่าถูกแชร์กันสนั่นเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ทางด้านของน้องเมย์รัชนอกอินทนนท์นะครับนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยได้ท,ทาเอาชาวต่างชาตินะครับถึงกับประหลาดใจกลางสนามแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนนนนี้้จะเเป็อยย่าางไรนะรไมมรัััตติมมชกลคบ โดยสาหรับการแข่งขันแบดมินตันนะครับในกีฬาโอลิมปิก2024ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ีนะครับที่ในแต่ละกลุ่มจะมี3คนเราจะนำแชมป์กลุ่มเข้ารอบต่อไปนะครับเมื่อวันที่30กรกาคมที่ผ่านมาโดยทั้งด้านของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับมือ21ของโลกก็ได้ลงสนามเกมแรกของปารีสเกมนะครับพบกับลีอานทานนะครับมืออันดับ55ของโลกจากเบลเยียมด้วยผลการแข่งขันนะครับปรากฏว่าน้องเมย์รัชนกนะครับสามารถเอาชนะลีอานทานนะครับมือ55ของโลกจากเบลเยียมไปได้2เซตรวดด คะแนน21ต่อ8นะครับแล้วก็21ต่อ8เราแย่งแชมป์กลุ่มกับไทยซื้อหญิงนะครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ3ของโลกจากไต้หวันนะครับและทั้งนี้นะครับสำหรับโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับที่หลายคนพูดถึงแล้วก็ถูกแชร์กันสนะครับก็คือนาทีที่น้องเมย์นะครับยกมือไหว้ขอบคุณคุณลุงเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่เข้ามาเช็ดพื้นให้ในแมชแรกของเธอนะครับจนกลายเป็นไวรัลแล้วก็ถูกพูดถึงถึงความน่ารักของนักกีฬาไทยอย่างมากเลยทีเดียวครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว